بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدر اقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، ان الله بما تعملون بصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين อาหม่าบาด assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh อัลฮัมดุลิลลาฮฺมุลควนสรนเซนเป็นสิทธิแด่พระองค์อัลละซุบฮานะฮูวาตาลาแต่เพียงผู้เดียวขอความจำเริญและความสันติจงพึงมีแด่ท่านศาสดามมมุฮััด m ล h a ล m a d sallallahu a l a i ฮิวะ s ัลลัมตลอดจนวงวานอัลลุนเบิดผู้บริสุทธิ์ของท่านก็ขอขอบคุณขอชูโกตต่อพระองค์อัลละซุบฮานะฮูวาตาลาอีกครั้งสำหรับ เตาฟิกและความปรดปรานต่าง,างๆโดยเฉพาะเตาฟิกแห่งการเรียนรู้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของศาสนาเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการของอิสลามก็สิ่งที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสนําเสนอและทําความเข้าใจพูดคุยกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านท่านผู้ชมที่รักทางหลายในช่วงเวลาตรงนี้ ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาการของอิสลามเราได้กล่าวถึงเงื่อนไขต่างๆของการปฏิบัติก่อนการเข้าสู่การละหมาดและมาถึงในประเด็นของเสื้อผ้าของบุคคลที่จะทําการละหมาดว่าเสื้อผ้าของเขานั้นจะต้องมีเงื่อนไขอย่างไรการปลุกปิดเรือนร่างกายของเขามีขอบเขตที่จะต้องปลุกปิดอย่างไรระหว่างผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งเนื้อหาบางส่วนตรงนั้นได้นำเสนอและอธิบายกับพี่น้องผู้ศรัทธ,ธาไปแล้วในช่วงตอนที่ผ่านมาเรามาดูถึงอาการต่างๆของเสื้อผ้าของบุคคลที่ทำการละหมาดในกรณีที่ไม่ครบเงื่อนไขของเสื้อผ้าที่ได้ถูกกล่าวไปไปแล้วนั้นจะมีหลักการและอาการอย่างไรบ้างหนึงในเงื่อนไขที่สำคัญ ของเสื้อผ้าของบุคคลที่จะทําการละหมาดดังที่ได้กล่าวและนําเสนอพร้อมกับอธิบายกับพี่น้องพุทธาไปแล้วก็คือความสะอาดจะต้องไม่มีสิ่งที่เปดเปื้อนนัยสติดอยู่บนร่างกายของเขาหรือว่าเสื้อผ้าของเขาที่เขาใช้ทาละหมาดดังนั้นในสภาพใดบ้างที่การละหมาดพร้อมกับเสื้อผ้าที่เป็นนยสหรือว่าร่างกายของเขาที่เป็นนยสต ถือว่าละหมาดนั้นเป็นโมคะเรามาดูกรณีต่างๆที่เมื่อผู้ละหมาดละหมาดไปพร้อมกับสิ่งที่เปื้อนนัยสที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าของเขาหรือว่าร่างกายของเขาแล้วจะทําให้การละหมาดของเขาน New ั้นเป็นโมคะประการที่1ข in ้อที่1ที่ทําให้ละหมาดเป็นโมคะละหมาดจะเป็นโมคะในในขณะที่ละหมาดพร้อมกับเสื้อผ้าหรือว่าร่างกายที่เปื้อนนัยสก็ต่อเมื่อเขารู้ก่อนการละหมาด ว่าว่าร่างกายของเขานั้นเป็นนายิสเปื้อนนายิสหรือว่าเสื้อผ้าของเขานั้นเปื้อนนายิสแล้วก็ตั้งใจละหมาดไปพร้อมกับเสื้อผ้าและร่างกายที่เปื้อนนายิสในกรณีนี้การละหมาดของเขาเป็นโมฆะกรณีที่สองไม่ให้ความสำคัญหรือว่าไม่และไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้ถึงอาการต่างต่างของอิสลาม โดยเฉพาะอาก,การต่างๆที่เกี่ยวกับการละหมาดจนนําไปสู่การละหมาดพร้อมกับเสื้อผ้าหรือว่าร่างกายที่เป็นนยัยสในกรณีนี้หากเกิดความไม่ตั้งใจขึ้นมาหรือว่าการปล่อยปละและเลยไม่สนใจที่จะเรียนรู้หลักอาก,การต่างๆแล้วทาให้เขาต้องละหมาดไปพร้อมกับร่างกายหรือว่าเสื้อผ้าที่เปื้อนนายสในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันการละหมาดของเขาก็จะเป็นโมคะ ไม่ถูกยอมรับและใช้ไม่ได้ตามหลักการของอิสลามประการที่3กรณีที่เขารู้ว่าร่างกายของเขาหรือว่าเสื้อผ้าของเขาเป็นนยิสหมายถึงว่าก่อนที่จะละหมาดเขารู้ว่าร่างกายหรือว่าเสื้อผ้าของเขานั้นเป็นนยิสแต่ลืมที่จะชำระล้างลืมที่จะชำระล้างร่างกายนั้นออกจะให้ออกจากนยิสหรือว่าลืมที่จะชำระล้างเสื้อผ้าหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้เป็นเสื้อผ้าที่สะอาดถูกต้อง แล้วละหมาดพร้อมกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นหมายถึงว่าพร้อมกับร่างกายที่เป็นนัยิสหรือว่าเสื้อผ้าที่เป็นนัยสในกรณีเช่นนี้ก็ในในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันการละหมาดของเขาก็เป็นโมคะการละหมาดของบุคคลที่ละหมาดไปพร้อมกับเสื้อผ้าที่เป็นนัยิสที่รู้มาก่อนว่าเสื้อผ้าเป็นนัยิสหรือว่าร่างกายเป็นนัยิสแต่ลืมที่จะทําความสะอาดละหมาดเป็นโมคะละหมาดเป็นบาตินนี่คือ3กรณี ของบุคคลที่ละหมาดพร้อมกับเสื้อผ้าหรือว่าร่างกายที่เป็นนายิตที่จะทําให้ละหมาดของเขานั้นใช้ไม่ได้ละหมาดของเขานั้นเป็นบาตเต็นท,ท,ทีนี้มาดูกรณีอื่นอีกที่ในสภาพ ใดที่ว่าผู้ที่ทําการละหมาดพร้อมกับเสื้อผ้าที่เป็นนยัยสหรือว่าเรื่องร่างกายที่เปื้อนนายสตแต่ละหมาดของเขานั้นใช้ได้ละหมาดของเขานั้นไม่ไม่เป็นมุคะละหมาดของเขาเป็นละหมาดของเขาถูกต้องเรามาดูกรณีต่างๆเหล่านี้กรณีที่หนึ่งในขณะที่ทําการละหมาดไม่รู้มาก่อนว่าร่างกายหรือว่าเสื้อผ้าของเขานั้นเป็นนยัยส์ แต่มารู้หลังจากที่เขาทำละหมาดนั้นเสร็จแล้วในกรณีนี้ละหมาดที่ทำไปพร้อมกับเสื้อผ้าที่เป็นนัยสแต่มารู้หลังจากละหมาดว่าเป็นละหมาดที่ทำไปพร้อมกับเสื้อผ้าที่เป็นนัยสถือว่าละหมาดนั้นถูกต้องแต่สำหรับละหมาดต่อไปที่เขาจะทำละหมาดอีกครั้งหนึ่งหรือว่าอีกละหมาดหนึ่งนั้นเขาจำเป็นจะต้องชำระร่างกายของเขาให้สะอาดหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าชำระชำระล้างสิ่งที่เป็นนัยสอยู่บนเสื้อผ้าของเขาก่อนแล้วถึงจะละหมาด อีกครั้งหนึ่งหรือว่าละหมาดอีกละหมาดหนึ่งได้นั่นหมายถึงเพราะว่าเขามารู้แล้วว่าร่างกายและร่างกายหรือว่าเสื้อผ้าของเขาเป็นนายิสตนั่นคือกรณีที่หนึ่งรู้ไม่รู้มาก่อนแต่มารู้ที่หลังจากละหมาดเสร็จว่าร่างกายเสื้อผ้าเป็นนายิส์ในกรณีนี้ละหมาดที่ทําไปพร้อมกับเสื้อผ้าหรือร่างกายที่เป็นนายิสตนั้นถือว่าถูกต้องไม่จําเป็นจะต้องทําละหมาดนั้นใหม่อีกครั้ง 2. ในกรณีที่มีบาดแผลที่เกิดขึ้นบน ร่างกายของผู้ที่ทําการละหมาดโดยที่ว่าไม่สามารถที่จะชําระล้างหรือว่าขาจัดสิ่งที่เปื้อนนยยสที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าของเขาได้นั่นหมายถึงว่ามีบาดแผลเกิดขึ้นบนร่างกายจนทําให้ร่างกายนั้นเปื้อนนยยสหรือว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็เป็นก็เปื้อนนยัยสแต่การการชําระล้างเป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่มีอุปสรรคในการชําระล้างเพราะเป็นบาดแผลในกรณีนี้ การละหมาดไปพร้อมกับร่างกายหรือว่าเสื้อผ้าที่เปื้อนนายสในลักษณะเช่นนี้ถือว่าละหมาดของเขานั้นถูกต้องกรณีที่3ร่างกายหรือว่าเสื้อผ้าของผู้ที่ทําการละหมาดเปื้อนนายสที่เป็นเลือดและก็หยดเลือดนั้นน้อยกว่าปริมาณของ1นึ่ดียรัมน้อยกว่าขนาดหนดียรัมในกรณีนี้ถือว่าเลือดที่เป็นนยัยส ที่เปื้อนอยู่ที่ร่างกายของเขาหรือว่าเสื้อผ้าข,ของเขาไม่ทําให้การละหมาดข,ของเขานั้นเป็นมุคะในกรณีที่เลือดหยุดเลือดนั้นที่ติดอยู่ที่ร่างกายหรือว่าเสื้อผ้ามีขนาดน้อยกว่า1ดิรรัมซึ่งโดยประมาณแล้วก็ประมาณน้อยกว่า23มิลลิเมตรแต่นั้นถ้าในกรณีที่เลือดที่ติดอยู่ที่ร่างกายหรือว่าเสื้อผ้าของผู้ที่ทําการละหมาดน้อยกว่าปริมาณ23มิลลิเมตรในกรณีนี้ ถือว่าเลือดของเขาน้อยกว่าหนึ่งเดียร์ฮัมละหมาดไปในสภาพเช่นนั้นละหมาดของเขาถูกต้องละหมาดของเขาใช้ได้ไม่เป็นโมฆะแต่อย่างใดกรณีที่4ในกรณีที่ว่าละหมาดไปพร้อมกับร่างกายหรือว่าเสื้อผ้าที่เป็นนายิสแต่ละหมาดของเขาถูกต้องกรณีที่4ก็คือร่างกายหรือว่าเสื้อผ้าของเขาที่เป็นนายิส แต่ไม่สามารถเขารู้ว่าร่างกายของเสือดส้าของเขานั้นเป็นนยัยสแต่ไม่สามารถที่จะชำระล้างหรือว่าขาจัดสิ่งที่เป็นนายสนั้นออกไปได้อย่างเช่นไม่มีน้ําที่จะชำระล้างหรือและก็ไม่มีเสื้อผ้าอื่นแล้วที่จะเปลี่ยนในกรณีนี้ถือว่าอยู่ในกรณีของสภาพที่เป็นที่จำเป็นที่จําเป็นที่เป็นอุปสรรคการละหมาดในสภาพนั้นถือว่า ละหมาดของเขานั้นถูกต้องถือว่าละหมาดของเขานั้นถูกต้องเพราะนอกจากที่ว่าไม่สามารถที่จะชำระล้างได้แล้วเวลาของการละหมาดสาหรับเขาก็เป็นช่วงเวลาที่มีน้อยที่ไม่สามารถที่จะทําละหมาดใหม่ในเวลาละหมาดอีกครั้งหนึ่งหากว่าจะชำระล้างร่างกายหรือว่าเสื้อผ้าในกรณีเช่นนี้การละหมาดในสภาพเช่นนั้นถือว่าถูกต้องไม่เป็นโมฆะแต่อย่างใดถึงแม้ว่าร่างกายหรือว่าเสื้อผ้าของเขาจะเปื้อนนัยสก็ตาม นี่คืออาก,กามที่พูดถึงกรณีต่างๆว่าละหมาดไปพร้อมกับเสื้อผ้าที่เป็นนายิ s ในกรณีใดที่จะทำให้ละหมาดเป็นโมคะและในกรณีใดที่จะทำให้ละหมาดนั้นไม่เป็นโมคะเป็นละลหมาดนั้นถูกต้องเพราะหนึ่งในเงื่อนไขของความถูกต้องของการละหมาดก็คือเสื้อผ้าและการปกปิด ร่างกายของผู้ทําการละหมาดซึ่งอาการต่างต่างก็ได้กล่าวและนําเสนอกับพี่น้องผู้ศรัทธ,ธาไปแล้วทีนี้เรามาดูอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวพันกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหุ่มของบุคคลที่เป็นที่ทําการละหมาดขอกล่าวนําเสนอถึงกรณีต่างๆถึงการแต่งกายต่างๆที่เป็นมุสตาฮับหรือว่าการแต่งกายต่างๆที่เป็นมักรุในขณะการในขณะทำละหมาด เพราะถือว่าละหมาดเป็นหนึ่งในอิบาดัตอันสูงสุดและออิบาดัตที่มีค่ามากที่สุดดังนั้นเป็นการคู่ควรอย่างยิ่งที่ผู้ศรัทธาจะมีความตระหนักถึงมารยาทต,ต,ต่างๆและข้อปฏิบัติต,ต่างๆให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้อามันอิบาดัตอันนี้ของเขานั้นเป็นอามันอิบาดัตที่แสดงออกมาในรูปแบบที่มีเงื่อนไขครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งเงื่อนไขที่เป็นวายิบ และเงื่อนไขที่เป็นมุสตะฮับดังน,นั้นเรามา,มาดูกรณีการแต่งกายต่างๆในสําหรับบุคคลที่จะทําการละหมาดว่ากรณีใดบ้างที่เป็นมุสตะฮับและกรณีใดบ้างที่เป็นมักรุเพื่อทําให้การละหมาดของเขานั้นเป็นการละหมาดที่มีคุณค่าการละหมาดของเขานั้นอยู่ในรูปแบบที่สวยงามสําหรับการตอบรับจากพระองค์ลอสุภานะหัวตาลายก,กรณีที่เป็นมุสตะฮับสําหรับการแต่งกายก็คือหนึ่ง สวมใส่เสื้อผ้าสีขาวที่สะอาดบริสุทธิ์กรณีที่หนึ่งสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวการคลุมอาบาการคลุมผ้าคลุมในลักษณะของชาวอาหรับก็ถือว่าเป็นกรณีมุสตาฮบด้วยในการทำละหมาดการใส่แหวนอกักกคที่นิ้วมือด้านขวาของเขาก็เ,าเป็นหนึ่งในมุสตาฮบเพราะจะส่งผลต่อการตอบรับ ถูกต่อรับของบทดูอาและการวิงวอนต่างๆในขณะที่เขาทําการละหมาดเสื้อผ้าที่สะอาดที่สุดให้เขาเลือกสสมสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดที่สุดสําหรับการละหมาดการใช้น้ําหอมต่างๆที่เป็นน้ําหอมที่ถูกอนุญาตตามหลักอิสลามนั่นหมายถึงว่าน้ําหอมที่จะต้องไม่เปืดเปื้อนสิ่งที่เป็นทิ่สิ่งที่เป็นนัยสอื่นๆในกรณีต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการแต่งกายที่ถูกเน้นย้ํา และถือว่าเป็นมุสตาฮับสำหรับผู้ศรัทธาที่จะละหมาดไปพร้อมกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในลักษณะต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสีขาวการใช้น้ำหอมการมีอาบาใสแว่นอาคิกที่มือ,น,น,อนี่คือกรณีบางส่วนของการมุสตาฮับทีนี้มาดูบางส่วนที่ถือว่าเป็นมักรุสําหรับบุคคลที่จะละหมาดที่จะละหมาดไปพร้อมกับสัภาพและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในลักษณะต่างๆที่จะกล่าวงต่อไปนี้ กรณีที่เป็นมักรุหนึ่งการใส่เสื้อผ้าสีดําหรือว่าการใส่เสื้อผ้าที่มีลวดลายต่างๆโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่มีรูปเขียนต่างๆของสัตว์หรือว่าของสิ่งต่างๆถือว่าเป็นกรณีที่เป็นมักรุสองเสื้อผ้าที่สกปรกเพราะความสกปรกถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นนยิสก็ตามแต่อิสลามให้ความสําคัญกับความสะอาดทั้งความสะอาดที่จะต้องสะอาด มาจากสิ่งที่เป็นนยัยสและความสะอาดโดยบื้นพื้นฐานทั่วไปแล้วพื้นฐานทั่วไปด้วยดังนั้นเสื้อผ้าของบุคคลที่ทําการละหมาดก็เหมือนกันจะต้องไม่สกรปรกถึงแม้ว่าจะไม่เป็นนยัยสก็ตามจะต้องสะอาด 3. เสื้อผ้าที่คับแคบเสื้อผ้าที่คับแคบก็ถือว่าเป็นมักรู้ที่จะใช้ในการละหมาดเสื้อผ้าที่มีรูปวาดดังที่ได้กล่าวไปแล้วการปลดกระดุมเสื้อการปลดกระดุมเสื้อหมายถึงว่าการไม่ปกปิด ร่างกายให้ไมดชิดในกรณีของผู้ชายให้าการไม,ไม่ปกปิดบางส่วนของร่างกายบางเช่นเปิดกระดุมเสื้อขึ้นมาหรือว่าเปิดซิปคอเสื้อขึ้นมาในลักษณะต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการสวมเสื้อผ้าที่เป็นมักรูและเป็นการกระทําที่เป็นมักรู้ในการละหมาดต,ต่างๆดังนั้นนี่คือบางส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับเสื้อผ้าต่างๆของผู้ที่จะทําการละหมาดนอกเหนือจากขอบเขต และอาการที่เป็นวาจิบแล้วสิ่งที่เราน่าจะให้ความสําคัญและพึงปฏิบัติในตอนทาละหมาดก็คือการแต่งกายที่เป็นมุสตะหับต่างๆและหลีกเลี่ยงจากเสื้อผ้าที่เป็นกรณีมรุกต่างๆเพื่อที่ให้การละหมาดของเรานั้นสวยงามการละหมาดของเรานั้นสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะถ้าหากว่าการละหมาดของเราถูกต้องครบตามเงื่อนไขและเป็นที่ถูกยอมรับจากพระองค์ลักษม์นาหัวตาลาแล้ว การงานอื่นๆอามันและอิบาดัตอื่นๆก็อินชาลอ์จะได้รับการถูกตอบรับจากพระองค์ลอสสุบฮานะฮูวตาลาเช่นเดียวกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาต่างๆที่นําเสนอมาที่นนํเสอไปนั้นจะนํามาซึ่งความเข้าใจและความรู้ไปสู่การปฏิบัติและการพัฒนาตามหลักอักการของอิสลามสําหรับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านวัสซอลลัลลอมูฮัมหมะตุลลอฮิวบาระกาตุ اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنسيحه وعلى المتعلمين بالجهد والرغبه وعلى المستمعين بالاتباع والموعظه وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحه وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين